ทุกไลฟ์เนี่ยน้องคาแรคเตอร์เขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วน้องเขาเป็นคนห้าวไงแล้วก็เสียงดังโวยวายขี้บ่นเป็นปกติอยู่แล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ปกติเนี่ยเข้ามาดูไลฟ์เนี่ยคือชอบ BNK ทุกคนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ก็จะมีคอมเมนต์อย่างเงี้ยมีคอมเมนต์แบบว่าน้องวีบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะเท่าที่ผมดูไลฟ์นะครับแล้วก็หลังจากที่ข่าวเนี่ยมันเริ่มมีการแชร์ออกไปเนี่ยคือผมรู้ว่าน้องวีเนี่ยทราบข่าวเนี่ยตั้งแต่ไลฟ์จบแล้วแหละก็คงมีคนแบบว่าเริ่มไปบอกน้องวีแล้วแหละเริ่มมีคนแชร์เรื่องนี้ออกไปนะแล้วพอวีรู้เรื่องนี้เสร็จเนี่ยเขาก็ได้ทำการขอโทษกับพี่ติ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับเคลียร์กันแล้วก็คือจบแค่นั้นแต่ว่าเรื่องที่แชร์ออกไปมันก็ยังอยู่ก็มีคนเอาไปพูดถึงมีคนเอาไปด่าน้องนะครับแชร์ต่อทีนี้เรื่องก็ยาวเลยจนรายการข่าวจริงๆเขาก็เอาไปทำข่าวจนได้แล้วหลังจากเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นต่อมาน้องบีก็ไลฟ์นะครับผ่านแอปนั่นแหละจะมีช่วงหนึ่งที่น้องบีเนี่ยเขารู้แล้วว่ามันเกิดประเด็นดราม่าอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ได้ทำการขอโทษแฟนคลับทุกคนนะครับขอโทษทั้งคนที่ติดตามพี่ติ๊กเจษฎาพรอยู่แล้วแล้วก็ขอโทษคนที่ตามวีรยาด้วยนะครับคนที่เป็นโอตาทุกคนนั่นแหละแล้วก็เขารู้ว่าตัวเองอ่ะพลาดแล้วก็ไม่อยากที่จะออกมาพูดขอโทษเฉยๆแล้วแบบไม่ได้แก้ไขตัวเองสักทีนะครับน้องเขารู้สึกผิดมากเขาร้องไห้ตลอดไลฟ์เลยนะครับแล้วก็จะมีหลายช่วงที่เอากล้องเนี่ยเบนออกไปนะครับเอาหน้าน้องออกไปแล้วก็ไปแอบร้องไห้แล้วบอกว่าเนี่ยคนดูอย่าร้องไห้ตามนะขอหนูร้องไห้คนเดียวก็พอหนูรู้ว่าหนูผิดนะแล้วน้องก็สัญญาว่าต่อไปเนี่ยหนูจะเป็นเด็กดีแล้วนะหนูจะเป็นเด็กดีจากเหตุการณ์นะครับจากการกระทำคำพูดที่มันเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีนะครับมันส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากขนาดนี้ก็เลยจะบอกอย่างนี้ว่าคือสังคมทุกวันนี้นะครับอันตรายมากแล้วก็น่ากลัวมากเพราะว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยทุกคนสามารถรู้เห็นได้หมดนะฮะมีปุ่มแชร์ง่ายๆเลยกดไปนะครับแชร์ปึ้งนะครับตั้งเป็นโพสต์แล้วก็แชร์ต่อคนที่คิดเหมือนกันก็แท็กเพื่อนมาดูแล้วก็คอมเมนต์นะฮะเต็มที่เลยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยและคือมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ง่ายๆเลยสรุปแล้วถามว่าน้องวีผิดไหมนะครับกับเหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าผิดฮะคือถ้าแขกรับเชิญในวันนั้นเนี่ยไม่ใช่พี่ติ๊กแต่เป็นคนอื่นที่อยู่ในเลเวลที่ใกล้ๆกันคุยได้เล่นตลกได้แบบยิงมุกแบบได้มากมายขึ้นนะเล่นมุกได้แบบกว้างขึ้นก็คงจะไม่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะด้วยความที่พี่ติ๊กเนี่ยแกผู้ใหญ่แล้วนะฮะไม่ใช่แบบวัยรุ่นแบบวัยใกล้ๆกันมันก็จะเล่นมากไม่ได้ใช่ไหมบางคำอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบโอ้โหต้องระวังเลยจะไปเล่นเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยถ้าผมไปนั่งอยู่ในตู้ปลาแล้วแบบแขกรับเชิญเป็นพี่ติ๊กอย่างเงี้ยผมจะพูดอะไรดีผมจะพูดอะไรกับพี่เขาดียังทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบต้องทำการบ้านมาอย่างดีแล้วเหมือนต้องรู้ล่วงหน้าว่าแบบใครมาเราจะได้แบบวางตัวถูกว่าเราควรจะพูดอะไรเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้มากประสบการณ์ไม่ได้แบบออกสื่อบ่อยไม่ได้เป็นคนอยู่ในวงการนานๆเรื่องการวางตัวเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากแล้วอย่างเราเนี่ยที่เป็นโอตาเนี่ยเราเห็นข่าวอย่างเงี้ยเห็นคนแชร์ไปอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงนะฮะคือมีคนที่ไม่ชอบการกระทำของน้องในวันนั้นแล้วก็เข้าไปเม้นโจมตีเลยแหละคือไม่ใช่แบบเป็นการให้คำแนะนำให้กำลังใจว่าให้น้องเนี่ยเขาสู้ต่อไปแล้วก็ให้น้องปรับตัวปรับปรุงคือเป็นการโจมตีล้วนๆเลยคือเราอาจจะแบบปล่อยไปเลยก็ได้นะก็ปล่อยให้เขาเม้นไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจเราก็ทำหน้าที่ให้กำลังใจน้องแนะนำน้องอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วก็ไม่ต้องไปด่าคือเราต้องใช้คำว่าติเพื่อก่อคือคอมเมนต์ไปเนี่ยบอกด้วยว่าทำแบบไหนมันถูกเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกเนี่ยถ้าไม่อยากให้เกิดดราม่าอีกเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเราควรจะปรับปรุงยังไงแล้วเราก็ไม่ต้องไปด่าเขานะฮะคือการที่แบบด่าสวนกลับไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้อะไรสงบลงนะฮะเราก็แบบให้กำลังใจน้องดีกว่าแล้วก็ให้คำแนะนำนั่นแหละอย่างที่บอกไปโอ้ my god ฮัลโหลค่ะนี่คือหน้าจริงนะคะจมูกจริงค่ะมีรอยกระดูกตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนจริงๆแล้วส่วนเรื่องเกี่ยวกับการทำหน้าเนี่ยพี่มองว่าถ้าสมมติว่ารูปที่หลุดเนี่ยมันเป็นรูปเก่าตั้งแต่สมัยประถมมัธยมมัธยมแล้วปัจจุบันหน้าตาน้องก็อย่างนี้หน้าเหมือนเดิมค่ะแค่ขาวขึ้นนะคะกรุงเทพแล้วขาวขึ้นค่ะขาวขึ้นไม่ค่อยออกแดดก็เลยจะบอกไม่ได้สัญญกรรมเลยค่ะทั้งหน้าทั้งตัวทั้งอะไรก็ไม่ได้สัญญกรรมเลยค่ะแต่ว่าคุณจอบซังนะฮะก็ฝากนะฮะสำหรับใครที่แบบไปหมิ่นนะฮะหรือไปทำอะไรให้เมมเบอร์ในวงเขาเสียหายเนี่ย
ดยที่คุณไม่มีข้อมูลเพียงพอซึ่งเคสเขาก็มาแถลงการหมดแล้วนะฮะก็บอกเลยว่าให้ระมัดระวังดีๆแล้วกันการที่คุณจะคอมเมนต์หรือว่าจะโพสต์จะแชร์อะไรก็ตามที่มันไปทำลายชื่อเสียงของบุคคลสาธารณะนะฮะก็ระวังจะถูกดำเนินคดีนะจ๊ะอันนี้เตือนนะจ๊ะก็ฝากไปยังใครก็ตามอ่ะที่แบบไปโจมตีวงหรือไปโจมตีเมมเบอร์โดยที่เขาไม่ได้ผิดจริงไม่ได้มีหลักฐานข้อมูลอะไรที่มันแน่ชัดคือแบบไปซัดอย่างเดียวเลยอะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเสพสื่อยังมีวิจารณญาณการที่มีเพจอะไรเพจที่มาโจมตีเราไม่ว่าจะเป็นตัวน้องเค้กเองตัวเมมเบอร์คนอื่นเองหรือตัวออฟฟิเชียลเองเราไม่ได้นิ่งนอนใจในส่วนนี้นะครับเรารู้สึกว่ามันกระทบต่อภาพรวมต่อทั้งตัวน้องตัวเราแล้วก็มุมมองของแฟนคลับที่มองเข้ามาหาเราด้วยเราได้มีการคุยกับทางฝ่ายกฎหมายของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการลิสต์มีการหาหลักฐานเพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายให้มันครอบคลุมมากที่สุดนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาเราได้คุยกับทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะเห็นความคืบหน้าในต้นปีหน้าก็อีกไม่กี่วันจะได้แล้วนะนะครับแล้วก็ฝากเตือนทุกคนด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้คำพูดเรื่องเกี่ยวกับการคอมเมนต์น้องก็คือน้องคนหนึ่งที่รับสารมาฉะนั้นขอให้มีสติในการเสพข้อมูลนะครับแล้วก็มันมีหลายเรื่องที่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเอาจริงๆแล้วเท่าที่พูดมามันคือเรื่องที่ประเด็นแล้วมันไม่ใช่ความจริงเหตุการณ์นี้เนี่ยมันทำให้มันคัดกรองโอตะได้เยอะเลยนะว่าแบบนี่ใครเป็นโอตะจริงๆใครเป็นโอตะเลเวล0ซึ่งก็ต้องบอกนะฮะว่าเค้กก็ขอโทษสำหรับคนที่แบบติดตามน้องเค้กนะฮะขอโทษสำหรับคนที่รักน้องเค้กถ้าในอดีตมันไม่ดีหรือทำให้ใครไม่พอใจก็ขอโทษจริงๆคืออดีตมันแก้ไขไม่ได้หรอกคือมันอยู่ที่คุณผู้ชมอ่ะมันอยู่ที่คุณผู้ชมจะแบบรักเขาจริงๆหรือยังไงหรือคุณจะแบบต้องรักในเมมเบอร์ที่แบบดีเสมอต้นเสมอปลายมาตั้งแต่แรกทุกคนไม่ได้เพอร์เฟกต์มาตั้งแต่เกิดคุณต้องยอมรับตรงนี้ฮะอย่าไปยึดติดอะไรมากมายกับอดีตต้องขอโทษพี่จ๊อบแล้วก็ทางผู้บริหารแล้วก็ทางบีนเคกรุ๊ปนะคะแล้วก็ทางแฟนคลับทุกๆคนค่ะก็อยากจะขอโทษสำหรับอดีตที่ผ่านมาที่เคกอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดีที่สุดจะไม่ร้องนะมันก็ไม่ได้ผิดที่ทุกคนจะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่บางคำมันก็อาจจะแรงมากๆเลยสำหรับคนหนึ่งที่ไปนั่งอ่านที่แบบว่าเขาเสพข่าวแค่ด้านเดียวอะค่ะพี่จ๊อบเขาไม่ยังไม่ได้ฟังความจริงจากปากหนูเลยใช่เขาแค่เห็นในสิ่งที่ถูกอันนี้ขึ้นมาว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยที่อดีตของเค้กอาจจะไม่ได้สวยงามแต่เค้กยอมรับเลยว่าเค้กไม่ได้เดินนอกลู่นอกทางแน่นอนค่ะเพราะว่าเค้กก็เป็นคนที่รักพ่อกับรักแม่มากคือเราทำอะไรเราก็คิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่ข้างเค้กแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เค้กอ่านได้ขนาดเค้กนั่งอ่านคำด่าเค้กเขาไม่นั่งอ่านไดเรกเลยค่ะคนที่มาให้กำลังใจแล้วก็ขอทิ้งท้ายอย่างนี้นะก็คือว่าสำหรับคนที่เห็นข่าวนี้แล้วโอชิเค้กแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณจะเห็นก็บอกเลยว่าแล้วแต่คุณนะพอบอกเลยว่าการกระทำของโอตาแต่ละคนเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือในการที่จะวัดว่าคุณเนี่ยรักเมมเบอร์ที่เขาเป็นเขาจริงๆหรือว่าคุณรักเพื่อที่แบบว่าฉันจะต้องได้ครอบครองเขาฉันจะต้องแบบเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขาอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะคิดนะฮะย้อนกลับไปไลฟ์ครั้งสุดท้ายของน้องจิ๊บเนี่ยในวูฟก็คือไลฟ์ตอนไหนวะจำไม่ได้เท่าที่ผมไปดูนะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะน่าจะเป็นวันที่9ตุลาปีที่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าเป็นไลฟ์ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยน้องจิ๊บเขาก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสิงห์6ด้วยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยโปสเตอร์เลือกตั้งก็ยังไม่ได้คิดว่าจะออกแบบเป็นไลน์อะไรยังไงก็น่าจะเป็นไลฟ์ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าก่อนจะมาใช้แอปพลิเคชันของทาง Official เองก็ถ้าใครทราบว่าน้องจิ๊บไลฟ์ครั้งสุดท้ายใน Woop นะตอนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใน IG หรือใน Facebook เนี่ยจิ๊บเคยไลฟ์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าประเด็นการติดเกมเล่นเกมผมว่าไม่น่าใช่เพราะว่า
จิ๊บเขาก็เล่นเกมไปด้วยไลฟ์ไปด้วยได้แล้วประเด็นที่ว่ามีเรื่องดราม่าเมื่อก่อนที่มีกระแสจู่โจมว่าแบบน้องจิ๊บไม่สวยแล้วก็ไปโจมตีในเพจน้องจิ๊บไปเม้นแบบบูลลี่อ่ะเพราะว่าเหตุการณ์วันนั้นน่ะมันนานมาแล้วนานมากคือมันไม่ได้ทำให้น้องจิ๊บแบบไลฟ์น้อยลงนะก็มันก็มีอยู่หลังจากนั้นน่ะเพียงแต่ว่าไลฟ์ครั้งล่าสุดกับวันเนี้ยผมว่ามันอาจจะห่างกันสักนิดนึงก็ไม่รู้ว่าน้องจิ๊บจะเริ่มไลฟ์วันไหนส่วนประเด็นเรื่องน้องจิ๊บน้อยใจแฟนคลับหรือเปล่าที่บอกว่าหนูก็โพสต์บ่อยแต่ว่าทำไมทุกคนบอกว่าหนูไม่ค่อยโพสต์อันเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นสาเหตุหลักจริงๆนะเราก็ทำไงอ่ะเราก็ต้องใส่ใจน้องจิ๊บมากขึ้นในการไปคอมเมนต์ไปอะไรไปชมไปอะไรนิดนึงไปให้กำลังใจหน่อยแล้วก็ไปกระตุ้นนะฮะไปแบบเรียกเสียงเชียร์บอกว่าน้องจิ๊บไลฟ์เธอทุกคนอยากดูแล้วอยากดูใจจะขาดอยากฟังเสียงน้องจิ๊บอยากฟังน้องจิ๊บแคสเกมคือผมว่าเมมเบอร์ทุกคนนะสามารถไลฟ์บ่อยๆได้ไลฟ์กี่ครั้งก็ได้ไม่จำเป็นว่าเฮ้ยเรามันแบบเรามันอันเดอร์เราไลฟ์แค่ครั้ง2ครั้งก็ได้มันก็ไม่ใช่คือทุกคนมันก็จะมีสไตล์ของตัวเองนะคนที่มาดูเนี่ยก็คือเป็นแฟนคลับของเมมเบอร์คนนั้นโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยการไลฟ์ของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนดังนั้นคนที่มาดูเนี่ยก็คืออย่างน้องไข่มุกอย่างเงี้ยเขาชอบทำอาหารเขาอาจจะคุยเรื่องอาหารการกินก็ได้หรือแบบไปดูไลฟ์ครูแก้วครูแก้วชอบเล่นเป็นโนอาจจะเห็นครูแก้วเนี่ยเล่นเป็นโนตลอดเลยมันก็แล้วแต่คนชอบที่จะเข้าไปดูดังนั้นมันไม่มีผิดไม่มีถูกว่าแบบเป็นคนนี้ต้องไลฟ์เยอะๆเป็นคนนี้ต้องไม่ต้องไลฟ์เยอะมันไม่ใช่คือทุกคนเนี่ยสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปแบบไปดัดแปลงไปแบบทำตามคำขอว่าต้องทำอะไรในไลฟ์คนดูขอให้ทำนั่นทำนี่ไม่ต้องก็ได้คือเราเป็นตัวของตัวเองดีกว่าเป็นธรรมชาติดีกว่าแล้วก็มีโอตาบางคนเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าในวูฟเนี่ยมันอาจจะมีสัญญาหรืออาจจะมีการเสียตังค์อะไรเงี้ยนะมันก็เลยเหมือนเป็นไฟบังคับว่าเราต้องไลฟ์บ่อยๆไลฟ์เป็นตารางเวลาที่เขากำหนดมาให้แต่พอ BNK48 เนี่ยทำแอปเองคือมันเหมือนกับว่ามันไม่มีกฎตายตัวว่าเมมเบอร์จะไลฟ์ตอนไหนต้องไลฟ์วันไหนคือมันแล้วแต่อารมณ์อ่ะคุณจะสังเกตใช่ไหมว่ามีเมมเบอร์บางคนเนี่ยบางทีเขาไลฟ์2ครั้ง3ครั้งในวันเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ในความจริงก็คือสิ่งที่ถูกต้องนะที่หลายๆคนน่าจะคิดเหมือนกันก็คือว่าเมมเบอร์อ่ะควรจะไลฟ์สม่ำเสมอเพื่อเป็นการสร้างฐานแฟนคลับเป็นการสร้างความนิยมให้กับตัวเองด้วยคือมันสำคัญมากถ้าเราไม่แบบสื่อสารกับแฟนคลับเราไม่พูดคุยโอตาก็แบบอาจจะลืมไปเลยแล้วเราแบบอาจจะไม่เป็นที่รู้จักที่เราทำได้ตอนนี้จริงๆก็คือเราต้องไปให้กำลังใจเขาไปเม้นเยอะๆไปกดไลค์กดเลิฟนะชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจเขาเยอะๆหน่อยเขาจะได้แบบมีแรงฮึดมีแรงใจที่วันนึงอยากจะมาไลฟ์แล้วก็มาไลฟ์บ่อยๆมาเจอกับพวกเราซึ่งการคอมเมนต์โจมตีเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วมันอาจจะมากกว่านั้นหลายๆอย่างรวมกันทั้งเรื่องเรียนด้วยเพราะว่าน้องเขาก็เพิ่งอายุเท่าไหร่เอง15 16เองมันภาระหลายๆอย่างอ่ะกับเด็กอายุแค่เนี้ยมันเกินที่จะรับไหวและตอนเนี้ยก็มีแพทย์เข้าไปดูแลนะครับรวมทั้งให้เจ้าตัวเนี่ยตัดห่างจากโลกโซเชียลมีเดียเลยเพื่อจะได้ไม่เห็นคอมเมนต์ในลักษณะที่มันไม่ดีแต่ว่าอาการมันก็ไม่ใช่โรคซึมเศร้าแน่นอนส่วนสมาชิกคนอื่นๆเนี่ยคุณต้อมเขาก็บอกว่าทางบริษัทเนี่ยเขาก็ประเมินอยู่ตลอดแหละถ้าใครดูเหนื่อยผิดปกติดูเครียดดูแล้วแบบความรู้สึกลบมันเยอะก็จะให้พักดีกว่าเขาก็มีการประเมินตลอดมีเจ้าหน้าที่มีจิตแพทย์ด้านอื่นๆของโรงพยาบาลดูแลในแง่นึงเขามองว่าความเครียดเนี่ยมันก็มีกับทุกคนนะไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามการเรียนก็เครียดการอยู่ในสังคมก็เครียดนะฮะซึ่งแต่ละสังคมมันก็แตกต่างกันไปอีกซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนความเครียดน่าจะสูงกว่าไทยอีกนะแต่ว่าการจะผ่านความเครียดพวกนี้ไปได้เนี่ยความฝันต้องชัดเจนความมุ่งมั่นต้องชัดเจนในระหว่างเดินทางเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ทำให้เขาต้องพัฒนาไปด้วยคือหลายๆเว็บข่าวเนี่ยมันก็มีเนื้อหาบางส่วนที่ตรงกันแล้วก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้างอีกเว็บนึงเนี่ยก็เพิ่มเติมมาว่าคือในช่วงเวลา2เดือนเนี่ยก็จะเป็นการให้หยุดแล้วก็พักรักษาตัวนะฮะคือน้องเนี่ยก็สามารถมาซ้อมได้ไม่ใช่ว่า2เดือนนี่คืออยู่บ้านอย่างเดียวอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวก็สามารถมาซ้อมได้เพียงแต่ว่าในโลกโซเชียลมีเดียตัดออกไปก่อนคือน้องเขายังไม่พร้อมที่จะเจอโซเชียลมีเดียนะฮะซึ่งน้องก็ยังเด็กอยู่นะความเครียดแบบนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้น้องเนี่ยออกมาจากตรงนั้นคือเขาบอกว่าดูสีหน้าสีตาก็ชัดเจนแล้วว่าน้องเครียดจริงๆแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเห็นตรงกันว่าอยากจะให้น้องพักผ่อนอยากให้น้องพักคือไม่ได้ให้น้องหยุดไปเลยนะฮะคือน้องเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะน้องก็ยังเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมน้องอยากที่จะฝึกอยากจะทำงานนะฮะเพียงแต่เขาเนี่ยต้องการพักกายและพักใจวิธีการที่น้องเนี่ยจะสร้างเกราะคุ้มครองจากความเครียดทางโซเชียลมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเราก็สอนเด็กๆเนี่ย
ให้คิดดีทำดีพูดดีนำเสนอแต่เรื่องดีๆแค่นี้มันก็พอแล้วสำหรับรายละเอียดที่พูดมาทั้งหมดก็ถือว่าน่าจะเคลียร์นะครับสำหรับประเด็นของน้องเปี่ยมสรุปก็คือตอนนี้น้องเปี่ยมเนี่ยต้องการที่จะพักผ่อนนะฮะพักกายพักใจนะฮะขอออกจากโลกโซเชียลมีเดียที่มันร้ายแรงเหลือเกินมันน่ากลัวเหลือเกินกลับมาสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองก่อนพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะกลับมามอบความสุขให้คุณผู้ชมเหมือนเดิมและน้องไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะโอเคนะครับคือมันเป็นภาวะเครียดซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความเครียดกันอยู่แล้วในชีวิตแต่น้องเขายังเด็กนะครับเราก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงตอนนี้เราก็ใจร่มๆใจร่มๆไม่ต้องไปคอมเมนต์อะไรนะในช่องทางโซเชียลของน้องเปี่ยมคือตอนนี้เนี่ยเราแฟนคลับด้วยกันเนี่ยเรามาร่วมกันให้กำลังใจแล้วก็พูดคุยกันด้วยความเข้าใจดีกว่าช่วงที่น้องเปี่ยมไม่อยู่เราก็ติดตาม BNK48 กันต่อไปนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วก็น้องเปี่ยมเนี่ยคงจะกลับมาในเร็ววันและถามว่าจากข่าวเรื่องการจบการศึกษาของเชื้อปลางเนี่ยมีใครได้เอามาพูดถึงในพันทิปไหมจริงๆมันก็มีอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคือถามว่ามันเป็นประเด็นร้อนประเด็นเดือดเลยหรือเปล่านะคือส่วนใหญ่เขาจะรู้สึกประทับใจนะทุกๆครั้งเลยที่เชื้อปลางก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจนมีกระทู้นึงนะฮะบอกว่าได้ฟังการสัมภาษณ์เชื้อปลางแล้วเนี่ยทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมหลายๆคนถึงรักแล้วก็สนับสนุนผู้หญิงคนนี้คือการให้สัมภาษณ์และการตอบคำถามสื่อเนี่ยเชอปางก็ทำได้ดีตลอดนะสมกับที่เป็นกัปตันวง BNK48 ไม่ว่าจะเจอคำถามที่ยากขนาดไหนเขาก็สามารถรับมือได้เป็นอย่างดีคือมีความสุขุมเยือกเย็นนะฮะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีทั้งการพูดทัศนคติบุคลิกภาพมีเสน่ห์ที่น่ามองเต็มไปหมดเลยมีการวางตัวที่เหมาะสมมือไม้อ่อนขอบคุณแฟนคลับเสมอจะไม่ให้แฟนคลับรักเชอปังได้ยังไงอยากเห็นเด็กคนนี้พัฒนาและเติบโตก้าวต่อไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้เสมอไม่ว่าเชอปังจะเลือกทางเดินแบบไหนจะในวงการหรือนอกวงการก็ตามจะทำงานวิจัยหรือทำงานอยู่เบื้องหลังผมว่ายังไงก็มีการให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้หญิงคนนี้อย่างแน่นอนซึ่งต้องบอกตามตรงว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่า BNK48 มันคืออะไรไม่เข้าใจว่าทำไมสมาชิกบางคนเต้นก็ไม่เป็นร้องเพลงก็ไม่เพราะแค่นี้ก็ดังได้เหรอคือหลายคนยังแยกแยะไม่ออกระหว่างศิลปินกับไอดอลคืออะไรนะฮะเอาจริงๆผมมาตามวงนี้นะผมไม่รู้สึกว่า BNK คือนักร้อง BNK คือวงดนตรีไม่ใช่มันคือไอดอลจริงๆเราตาม BNK เพราะอะไรฮะเราตามเพราะเราชอบคาแรคเตอร์ของเมมเบอร์คนนั้นเราชอบเสน่ห์ของเขาเราชอบการพูดเราชอบกิจกรรมที่เขาทำในแต่ละวันเราชอบที่เขาทำอะไรเพื่อแฟนคลับเราชอบที่เขาพยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆวันมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับใครหลายๆคนที่ได้มาตามวงนี้ซึ่งเชอปางเนี่ยก็คือแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนเหมือนกันคือถ้าไม่มาตามวงนี้จริงๆก็จะไม่เข้าใจเลยว่า BNK48 มันคืออะไรมันดียังไงและคนที่เม้นส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครพูดในแง่ร้ายเลยนะคือจะพูดในลักษณะของการให้กำลังใจแล้วก็ยินดีกับทุกการกระทำของเชอปางไม่ว่าเชอปางจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนไม่ว่าปีหน้าหรือ 2-3 ปีต่อจากนี้เขาจะยังใช้ชื่อว่าเชอปาง BNK48 หรือเปล่าเราก็จะติดตามเขาต่อไปเราจะสนับสนุนเขาต่อไปคุณคิดดูนะว่าถ้าคุณต้อมกับคุณจ๊อบสั่งเนี่ยไม่รับเชอปางเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงนะอนาคตของ BNK48 เนี่ยมันอาจจะไปไม่ได้ไกลขนาดนี้ถึงแม้ว่าตัวเชอปางเขาจะบอกว่าถึงแม้ว่า BNK48 จะไม่มีเชอปางคือวงก็ไปต่อได้ทุกคนสำคัญหมดทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน BNK48 ให้ไปต่อได้ทั้งนั้นแต่ผมบอกเลยว่าเชอปางเนี่ยสำคัญต่อวงจริงๆครับ